ทำเป็นบ่วงแบบนี้นะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับในขั้นตอนของการถักนะครับสายคล้องบัตรหรือว่าจะคล้องพวงกุญแจคล้องนกหวีดได้หมดเลยนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาเจอกันในช่วงของ DIY สอนถักเชือกกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตการถักสายห้อยบัตรหรือห้อยพวงกุญแจมาให้เพื่อนๆได้ชมกันไปชมกันเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับการถักในวันนี้นะครับก็จะมีกรรไกรไฟแช็กแล้วก็สปริงล็อกแล้วก็ที่ตัวหลักเลยนะครับเชือกพาราคอดเชือกพาราคอดเส้นนี้ก็ยาวที่120เซนนะครับเอาละครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเริ่มถักกันเลยนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทบเชือกพาราคอดทบครึ่งนะครับนี่ครับเมื่อทบครึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามาสวมใส่สอดใส่รูสปริงล็อกเลยนะครับนี่ครับดึงรูดนี่เป็นสายห้อยนะครับฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้เราจะมาถักนะครับนี่ครับสายห้อยก็ปล่อยตรงนี้ก็ความยาวตามที่คล้องคอเราได้นะครับนี่นะครับให้ได้ลักษณะนี้นะครับเมื่อคล้องได้ลักษณะแบบนี้แล้วต่อไปเราจะมาเริ่มถักกันเลยนะครับวิธีถักนะครับเอาเชือกเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายนี่นะครับวกพันไปทางฝั่งขวานะครับแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ทำเป็นบ่วงแบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อวกกลับมาด้านล่างแบบนี้เสร็จนะครับทำเป็นบ่วงแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็เชือกปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งก็วกเหมือนกันนะครับวกกลับด้านหลังนี่นะครับวกเชือก3เส้นนี่เลยนะครับแล้วก็วกสอดเข้าตรงรูบ่วงที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับลงรูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ดึงถักปลายเชือกทั้ง2ฝั่งนะครับดึงผูกดึงถักนั่นแหละครับผูก1รอบก่อนจะเป็นรอบแรกนะครับดึงแน่นๆนะครับทั้งสองฝั่งนี่ครับก็จะออกมาเป็นรอบแรกลักษณะแบบนี้นะครับนี่ต่อไปก็ถักในรอบที่2ก็ถักเหมือนเดิมนั่นแหละครับปลายเชือกฝั่งนี้นะครับวกกลับมาทำเป็นบ่วงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยนะครับปลายเชือกฝั่งนี้เอาปลายเชือกฝั่งขวานี่แหละครับวกเหมือนกันกับด้านหลังแล้วก็มาสอดตรงรูบ่วงที่เราทําไว้นี่แหละครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนรอบแรกนะครับแล้วก็ดึงถักทั้งสองข้างดึงถักปลายเชือกทั้งสองข้างแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้มาในรอบที่2นะครับนี่ก็รอบถัดๆไปก็ถักเหมือนกันนั่นแหละครับก็จะเป็นลายปมกระดูกงูนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นลายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอบที่3ผมจะถักให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเชือกฝั่งซ้ายวกกลับมาทำเป็นบ่วงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเชือกฝั่งขวาวกไปเหมือนกันรวบมาฝั่งนี้เลยแล้วก็มาสอดเข้าตรงรูบ่วงที่เราทำไว้แล้วก็ดึงถักปลายเชือกทั้งสองข้างเข้าหากันนี่นะครับรอบที่3
็จะออกมาเป็นลายเหมือนกันนะครับทุกรอบนี่นะครับแล้วก็ถักไปแบบนี้แหละครับจนสุดความยาวเชือกอันนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาเชือกยาวกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบแต่ผมจะถักประมาณสัก 4-5 รอบหรือ6รอบนี่นะครับสุดเชือกนี้ก็พอนะครับผมจะถักให้ดูนะครับนี่แหละครับก็ตอนนี้ผมก็ถักมาได้5รอบแล้วนะครับก็สุดความยาวเชือกตรงนี้แล้วนะครับถักไม่ได้ละนี่ครับผมจะพอแค่นี้นะครับนี่ก็เสร็จแล้วครับในขั้นตอนของการถักนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเก็บปลายเชือกตรงนี้นะครับก็เอากรรไกรนะครับมาตัดทิ้งแล้วก็เอาไฟแช็กลนนะครับครับเมื่อตัดทิ้งเสร็จแล้วก็เอาไฟแช็กมาลนเก็บให้เรียบเนียนอีกทีนึงนะครับลนค่อยๆลนให้ยางเชือกออกมาแล้วก็รีดยางเชือกให้เรียบเรียบเนียมแบบนี้นะครับก็ทำทั้งสองฝั่งนั่นนะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จแล้วละครับสายห้อยบัตรหรือว่าสายห้อยนกหวีดหรือว่าจะห้อยพวงกุญแจก็ได้หมดเลยนะครับก็เสร็จแล้วครับนี่นะครับก็เป็นลายปมกระดูกงูนะครับลายนี้ก็ต่างจากลายก่อนจะเป็นพิคอตสลับหรือว่าลายแบนนะครับนี่นะครับก็มาแขวนบัตรก็ได้หรือว่าจะแขวนอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเอาไปใช้นะครับนี่นะครับจะแขวนพวงกุญแจก็ได้แบบนี้นะครับหรือจะเอาไปแขวนนกหวีดก็ได้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาถักในลายของปมกระดูกงูวันก่อนก็ถักเป็นลายพิคอตสลับหรือว่าลายแบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีในลายต่อไปเป็นลายใบไม้นะครับผมจะถักให้ชมในคลิปหน้านะครับครับสำหรับสายคล้องบัตรลายปมกระดูกงูก็ถักไม่ยากเกินไปนะครับเพื่อนๆก็ลองถักตามกันดูไม่ทันยังไงย้อนดูหลายๆรอบนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ